นี่คือ the most ที่สุดของผมกันชุนทวัฒน์ครับโหยากอ่ะเยอะอ่ะเอาเกซี่คาเฟ่แล้วกันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เธอไม่ใช่แค่เขามีหลายคนเชื่อในสิ่งเหล่านี้ตอนนั้นอยู่หอแล้วก็ห้องข้างๆเปิดเพลงดังแล้วตอนแรกหงุดหงิดมากว่าเฮ้ยเราจะนอนทำไมถึงเปิดเพลงดังกำลังจะไปเคาะห้องกันแล้วพักฟังเฮ้ยเพลงเพราะก็เลยนั่งเซิร์ชชื่อตามว่าเนื้อเนี้ยคือเพลงอะไรก็เลยได้รู้จักก็เลยมีความประทับใจแล้วหนังสือของฮารุกิมุราคามิครับชอบคราฟต์กราวด์ออนเดอะชอร์ครับเพราะว่าเล่มนี้เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความรู้สึกเรามากที่สุดครับเหมือนตอนอ่านเล่มนี้จบปุ๊บเราเห็นโลกเปลี่ยนไปครับเรื่องมุมมองในการเห็นบ้านเมืองเห็นผู้คนนะครับการศึกษาและเรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกที่อ่ะเหมือนว่าตอนเราไปไหนอะไรเงี้ยเราไปอยู่ตรงนั้นนะเราจะเป็นแค่ไปเป็นผู้อาศัยในทุกที่อ่ะครับเราอยากจะเรียนรู้และสัมผัสมุมมองตรงนั้นให้ได้มากที่สุดทุกก้าวเดินมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นถ้าโควิดคลี่คลายผมคงกลับไปญี่ปุ่นก่อนครับตอนนี้อยากเพราะรู้สึกคิดถึงบรรยากาศแล้วก็เชื่อว่าคนไทยหลายคนน่าจะอยากไปญี่ปุ่นตอนนี้เหมือนกันลากไปเลยครับไปเลยครับไปอีกครับผมเรียกที่โกงครับไม่โกงครับคิดถึงตู้เกมครับเห็นอย่างนี้ผมก็ชอบเล่นเกมนะครับอ๋อผมชอบเล่นไอ้เคนเกมครับที่มันหนีบของต้องให้ตกลงมาครับตู้ในตู้เดียวของชิ้นเดียวอ่ะมันไม่ใช่ทั้งวันนะครับมันตู้เดียวคือไอ้ตัวเนี้ยมันเอาไม่ได้อ่ะมันมากกว่า 5,000 ด้วยนะผมจำได้น่าจะลูฟี่นะครับชอบโดเรมอนจะทำยังไงดีล่ะโดเรมอนกับชอบลูฟี่เพราะว่าผมโตมากับการ์ตูนเรื่องเนี้ยครับผมโตมากับโดเรมอนแล้วโนบิตะใดๆในเรื่องอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าในความมากกว่าการ์ตูนที่ดูตอนเด็กหรือว่าดูแก้เหงาตอนเด็กหรืออะไรเงี้ยมันมีการแทรกทุกอย่างเอาไว้ครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเป็นคนดีให้ได้แค่เราได้เป็นเพื่อนกันก็มีเหตุผลเพียงพอที่จะช่วยเหลือกันแล้วตอนที่แชงคูดให้หมวกลูฟี่มาครับตอนแรกเยอะดำครับรสหวานครับไอศกรีมครับการกล้าลงมือทำครับเรื่องอารมณ์ร้อนเรื่องภาษาครับอยากพูดภาษาเลยครับอังกฤษก็อยากให้ดีขึ้นอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมอะไรใจเย็นๆครับฝากติดตาม Instagram ของ The Standard Pop ด้วยนะครับ